สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการสภาสายรุ้งเป็นประจำเช่นเคยนะคะที่รายการของเราจะนำเอาเรื่องราวเนื้อหาสาระดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อการเลี้ยงดูเด็กเพื่อเด็กๆจะได้เติบโตและมีพัฒนาการที่ดีทั้งร่างกายจิตใจและสติปัญญาค่ะงานวิจัยของที่ศูนย์ไอแม็กคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาทำมานะคะเราทำอะไรกันบ้างมันก็เริ่มต้นจากอาจารย์อดิศักดิ์ซึ่งอาจารย์ติดตามนักมวยเด็กแล้วเนี่ยมาหลายปี1คนใน15คนมีน้ำขั้นในสมองทุกครั้งที่มีการกระตุกกระเทือนของสมองนะฮะมีการสั่นสะเทือนของหัวของศีรษะเนี่ยนะอาจจะก่อให้เกิดการบาดเจ็บเรื้อรังจากช่วงสนทนาในสัปดาห์ที่แล้วที่รายการของเราได้มีโอกาสมาพูดคุยกับศาสตราจารย์แพทย์หญิงเจรพรเหล่าธรรมทัศน์หัวหน้าโครงการวิจัยและติดตามกลุ่มนักมวยเด็กและรองศาสตราจารย์นายแพทย์อดิศักดิ์ผลิตผลการพิมพ์ผู้ร่วมวิจัยโครงการวิจัยและติดตามกลุ่มนักมวยเด็กกับประเด็นที่ถูกตั้งคำถามกันมากขึ้นถึงสุขภาพของเด็กไทยโดยเฉพาะเด็กที่อายุต่ำกว่า15ปีที่ได้ก้าวเข้ามาสู่สังเวียนแห่งการชกมวยตั้งแต่ยังเด็กซึ่งความน่าเป็นห่วงที่เกิดขึ้นนอกจากการได้รับบาดเจ็บที่เผยให้เห็นเป็นแผลตามร่างกายแล้วสิ่งที่เราหลายคนอาจมองไม่เห็นคือการบาดเจ็บที่สมองของเด็กไม่ว่าจะเป็นน้ำข้างในสมองใยประสาทและเซลล์สมองทำงานผิดปกติซึ่งนั่นทำให้ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ของเด็กในอนาคตนั่นเองค่ะและจากผลการศึกษาการบาดเจ็บทางสมองของนักมวยเด็กข้างต้นนั้นทำให้ในวันนี้เราจะกลับมาพูดคุยกับศาสตราจารย์แพทย์หญิงเจรพรเหล่าธรรมทัศน์และรองศาสตราจารย์นายแพทย์อดิศักดิ์ผลิตผลการพิมพ์เพื่อช่วยกันหาทางออกให้กับเรื่องนี้กันค่ะความคิดเห็นของอาจารย์ทั้งสองนี้จะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยค่ะเมื่อเอา300คนเนี่ยมาแล้วก็พ่อแม่คนเนี้ยต้องมาดูพอเขาเห็นผลจากการสแกน MRI แล้วเนี่ยเขารู้สึกยังไงเขากังวลคุณพ่อคุณแม่กังวลแต่ว่าเขาก็บอกว่าเขาก็ยังบอกว่าเขาไม่รู้จะทำยังไงถ้าไม่เอาลูกมาชกมวยก็ไม่รู้จะไปยังไงเพราะชีวิตพวกเขามันก็มีแค่นี้ขาถามป้องกันแบบที่คุณหมอว่าได้ไหมบอกว่ายังต่อยมวยได้แต่ป้องกันหน่อยอันนี้ก็อยู่ที่กติกาสังคมนะแล้วก็คนดูนี่ก็เคยวันก่อนที่คุยกันนะเขาบอกว่าก็บอกอย่าชกหัวได้ไหมวันนั้นคุยกันเขาก็แวะกลับมาว่าถ้างั้นเมืองไทยก็ไม่ต้องมีนายขนมต้มแล้วสิ หรือบอกว่าให้ฝึกแต่ไม่ต้องทุกข์กันอ่ะไม่ต้องชกให้ฝึกอย่างเดียวเป็นใกล้ๆเป็นฝึกพัฒนาความทักษะเขาบอกว่าไม่ได้มันต้องเข้าไปชกในจริงๆแล้วมันต้องเป็นเหมือนเข้าไปในเวทีเด็กถึงจะมีคล้ายๆความชำนาญความเชี่ยวชาญและสติปัญญาไหวพริบเพราะมันก็ต้องอย่างที่อาจารย์อดิศักดิ์บอกคือต้องมาคุยกันเรื่องว่ากี่ขวบชกหัวได้กี่ขวบชกหัวไม่ได้เพื่อป้องกันตรงส่วนนี้ก่อนแต่พูดอย่างนี้ไม่ได้แปลว่าส่วนอื่นไม่เป็นอันตรายนะฮะเพราะเราก็จะได้ข่าวว่าเด็กชกมวยม้ามแตกไปแตกก็มีนะไม่ใช่ไม่มีสิ่งเหล่านี้มันก็คือมันบาดเจ็บคือทุบกันยังไงมันก็ต้องบาดเจ็บบาดเจ็บมากบาดเจ็บน้อยก็อยู่ที่ว่าคนที่เป็นคู่ชกเก่งไม่เก่งต่างกันเท่าไหร่ผมถามตรงๆไม่ได้ถามอาจารย์ทั้งสองเท่านั้นถามคนชมเนี่ยเราเด็กมาต่อยมวยเพื่ออะไรก็ต้องถามเหมือนเราเอาไก่มาตีเพื่ออะไรเพื่อบันเทิงใช่ไหมเอาคนจริงแล้วไก่นี่พอมันบาดเจ็บเราก็ตัดคอมันแล้วก็กินเลยแต่เด็กจะทำไงเราตัดคอเด็กได้ไหมเราต้องอยู่กับเด็กอะอยู่กับลูกเราเราจริงๆแล้วเอาเด็กมาเพื่อทำการความบันเทิงของเราเท่านั้นใช่ไหมฮะแต่เราไม่ได้นึกถึงผลร้ายกับลูกหลานเราได้ข่าวว่าพ่อแม่ไปเชียร์ด้วยพ่อแม่เป็นอะไรนะเป็นหัวหน้าค่ายมวยด้วยใช่ไหมสิ่งที่อาจารย์บอกแต่ว่าคือพ่อแม่ที่เป็นหัวหน้าค่ายหลายคนก็พอดีมีโอกาสได้เจอครอบครัวหนึ่งนะครับเขาก็มีลูกแบบรู้สึก14หรือ16คนเขาเล่าให้ฟังว่าทำไมเขาต้องเอาลูกไปเล่นกีฬามวยนะเพราะเขาอยู่ในการดงสิ่งแวดล้อมเขาก็ต้องไม่ให้ลูกเข้าไปสนใจเรื่องยาเสพติดที่เป็นยาเสพติดก็เลยเอาลูกมาเล่นมวยแล้วเขาก็ไม่มีโอกาสที่จะส่งเสียลูกเล่าเรียนมากนักนอกจากให้ลูกเอาดีทางกีฬาก็เลยมาพัฒนาทางนี้เพื่อพัฒนาครอบครัวเขาในฐานะพ่อแม่ที่เป็นเจ้าของค่ายมวยเขาห่วงใยลูกนะแล้วเขาก็รู้สึกกังวลแต่เขาก็สอนลูกเขาอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นครอบครัวหนึ่งในที่เอาลูกของเขาเนี่ยมาเข้าไปอยู่ในกลุ่มที่ทำงานวิจัยร่วมกับเราแต่ว่าเขาก็บอกนะว่าเขาไม่มีทางเลือก
ันนี้ก็เป็นอีกอันนึงนะที่เป็นอีกมุมมองนึงที่พูดแทนพวกเขาอันนี้มันสะท้อนถึงเรื่องการเงินการดำรงชีวิตความเป็นอยู่ของพ่อแม่สังคมความเหลื่อมล้ำของสังคมของสังคมครับเพราะฉะนั้นถ้ากีฬาแม่ไม้มวยไทยเป็นกีฬานะฮะไม่เป็นการต่อสู้ของนักมวยอาชีพคืออาจารย์ยังยืนยันว่ายังให้เป็นกีฬาเป็นกีฬาแล้วก็สืบสายวัฒนธรรมเดี๋ยวคนจะมาโจมตีเหมือนที่อาจารย์กำลังโดนโจมตีขนาดนี้ขอยืนยันตรงนี้แต่ทำไงอย่างที่อาจารย์ว่าป้องกันนะฮะไม่ให้เกิดการกระทบรากและบัตรกลับต่อเลยแล้วพวกเราในส่วนที่เกี่ยวข้องเรามองเห็นปัญหาเราก็มองเห็นหัวอกของพ่อแม่ที่รักลูกแต่โอกาสที่จะเลี้ยงลูกให้ดีให้มีการศึกษาดีๆน้อยเนี่ยเราจะมาช่วยกันพัฒนาแม่ไม้มวยไทยให้มันเป็นอาชีพของเขาได้อย่างไรบ้างจะถามนิดหนึ่งคือในสภาพความเป็นจริงก็คือเราคงไปเลิกไอ้มวยเด็กนี่ในเร็ววันไม่มีทางถ้าไม่มีทางสำเร็จแต่ว่าถ้าเราจะเสนอผลอะไรที่ทำให้รัฐเอารัฐบาลแล้วกันนะตระหนักว่าจะมาจัดการหรือมาดูแลเรื่องมวยเด็กนี่อย่างไรนะฮะที่ไม่ให้มีผลกระทบทางสมองไอ้ส่วนที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ว่าไอ้ผลสัมฤทธิ์ทางด้านอื่นเนี่ยเห็นชัดว่าดีกว่าเด็กปกติแต่ทางสมองนี่เป็นเรื่องใหญ่มากแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อคนพวกนี้โตไปเรื่อยๆนอกจากเรียนจบไม่เกินชั้นมัธยมแล้วพวกเราดูเรื่องพวกนี้เรามองว่าเรื่องทักษะเป็นเรื่องนึงแต่เรื่องนักมวยเด็กในประเทศเราเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องทักษะมันเป็นการเอาเด็กอายุตั้งแต่ 5-6 ขวบถึง 15 ขวบขึ้นไปบนเวทีแล้วก็ทำให้เด็กเหล่านี้ชกเหมือนกับนักมวยอาชีพผู้ใหญ่มันเป็นการเอาขึ้นเวทีแล้วเด็กพวกนี้มันไม่มีมายาคติเวลาชกนี่หวังชนะอย่างเดียวลุยลูกเดียวไม่มีฟุตเวิร์กหลบเลี่ยงไม่มีการกอดเพื่อเลี่ยงหมัดเลี่ยงมวยชกหวังชนะเพราะพวกผู้ใหญ่ที่ไปเชียร์มวยอยู่แถวข้างนั้นชอบมวยเด็กมากกว่าดูมวยผู้ใหญ่มันดีเขาบอกแต่ว่ามันดีบนท่ามกลางความบาดเจ็บของอนาคตของประเทศเราอันนี้คือสิ่งที่พวกเราที่เป็นนักวิจัยเราเป็นห่วงก็ลองดูนะอาจารย์อดิศักดิ์ก็เคยเสนอนะเสนอมาตรการแล้วก็เดี๋ยวลองแลกเปลี่ยนก็ได้ว่ามาตรการว่าจะทำอย่างไรที่จะทำให้มันรักษาแม่ไม้มวยไทยซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมมาหลายร้อยปีกับช่วยดูแลพิทักษ์สมองเด็กของซึ่งเป็นอนาคตของชาติเราอาจารย์ลองดูนะลองเสนอดูอันที่หนึ่งนี่ผมคิดว่าอยากให้ทุกท่านทำความเข้าใจกับผลการวิจัยแล้วยอมรับก่อนว่าทั้งหมดนี้เราพบชัดเจนนะว่ามีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสมองนะในลักษณะที่ในอนาคตถ้าเกิดซ้ำๆแบบนี้อีกนะมันจะเสียสภาพมากขึ้นนะแต่ในขณะที่เป็นเด็กสภาพที่เห็นเนี่ยต้องเห็นด้วยการตรวจเชิงลึกนะไม่สามารถที่จะเห็นว่าเด็กเป็นอัมพาตไปแล้วนะเดินไม่ได้ไปแล้วยังไม่เห็นอ่ะอันนี้ยังไม่เห็นแบบนั้นใช่ต้องยอมรับก่อนว่าอันเนี้ยเห็นแล้วนะจากการตรวจด้วยเครื่อง MRI เห็นข้างในแล้วเห็นข้างในแล้วนะต้องยอมรับแล้วว่ามันเปลี่ยนแปลงแล้วนะระดับ IQ ก็ชัดเจนแล้วแม้ท่านจะเห็นว่าเด็กก็ยังพูดคุยโต้ตอบได้เนี่ยแต่ IQ เขาลดลงแล้วนะแล้วก็ถ้าทำต่อไปเขาก็จะเป็นมากขึ้นณขณะนี้เขาเรียนได้แค่มัธยมเองในระดับ IQ ประมาณนี้ต้องยอมรับก่อนนะเมื่อยอมรับเหล่านี้เราจะเห็นได้ว่าอันที่หนึ่งเนี่ยการชกมวยเด็กเนี่ยเป็นการชกมวยในลักษณะอาชีพนะฮะไม่ใช่ในลักษณะกีฬานะจะเห็นว่าเราจะมีมวยสมัครเล่นมวยไทยสมัครเล่นซึ่งมีกฎกติกาซึ่งแตกต่างกันนะฮะเรามีการใส่อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยมากมายทั้งลำตัวทั้งศีรษะนะเราจะเห็นเด็กอาชีวะนะฮะเด็กมัธยมปลายแข่งขันกันโดยใช้กฎของกีฬามวยสมัครเล่นแต่เด็กเล็ก 6-7 ขวบที่เราเห็นทุกวันนี้ตามงานวัดตามเวทีต่างๆเป็นมวยอาชีพซึ่งมันผิดทั้งพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กพ.ร.บ.แรงงานในต่างประเทศเนี่ยเขาถือว่าเป็น worst case หรือว่าเหตุที่เลวร้ายสุดของการใช้แรงงานเด็กพอเท่ากับเอามาประกอบอาชีพดังนั้นคำว่าทดแทนคุณนะฮะทำเพื่อพ่อแม่ทั้งหมดเนี่ยบ่งบอกว่าเรากำลังยอมรับ
ว่าเป็นอาชีพอยู่ซึ่งมันผิดจากวัฒนธรรมจากกฎหมายจากอะไรทั้งหมดเลยนะเพราะนั้นประเด็นที่หนึ่งผมคิดว่าต้องยอมรับก่อนว่าสิ่งเหล่านี้เป็นไปไม่ได้ต้องยกเลิกการชกในลักษณะที่เป็นมวยอาชีพครับคำว่ายกเลิกของอาจารย์คือยกเลิกการไอ้เด็กต่อยมวยอาชีพใช่ใช่ไหมฮะต้องยอมรับเดี๋ยวผู้ฟังจะต่อต้านอีกต้องยอมรับก่อนว่าเป็นการชกมวยอาชีพนะซึ่งเราต้องยกเลิกการเป็นมวยอาชีพของเด็กไปนะฮะไม่มีค่าตัวไม่มีการขึ้นเวทีแบบที่ผู้ใหญ่ทำกันนะเกิน15ปีไปก็ว่ากันไปตามพรบแล้วเราต้องมีวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาเกี่ยวข้องมาดูแลด้วยในการเป็นมวยสมัครมาสมัครเล่นซึ่งผมทราบว่าอาจารย์ทั้งสองก็กังวลมากว่าจะถูกต่อต้านไปล้มเขาเรียกไปล้มอะไรนะประเพณีว่าทำแม่ไม้มวยไทยความจริงไม่ใช่ความจริงผมคิดว่าถ้าเราจัดให้มวยไทยเป็นวัฒนธรรมแล้วก็เป็นกีฬาในเวลาเดียวกันแล้วทำให้ถูกต้องวัฒนธรรมที่สวยงามนะและเป็นกีฬาที่เหมาะสมสำหรับเด็กมันจะต้องเป็นกีฬาที่น่าจะแพร่ขยายในเด็กไทยของเราทุกระดับเลยนะฮะไม่ใช่โอ้โหต้องเอาคนยากคนจนมาชกกันเพื่อหาเงินส่วนใหญ่ก็เป็นคนยากคนจนใช่นะง่ายแต่ถ้าทำเป็นกีฬาที่สวยงามนะเด็กทั้งประเทศเล่นได้หมดเลยเหมือนเทควันโดที่มีทุกห้างสรรพสินค้าหนักขนาดนั้นแล้วก็เด็กต่างประเทศก็เล่นได้เช่นเดียวกันผมเชื่อว่าจะแพร่ขยายได้มากตอนนี้ที่ต่างประเทศเขาตีเราเขาโจมตีเราครับแล้วก็มีที่มีคนมาทำไอ้ทีวีเนี่ยเขาโจมตีประเด็นอะไรประเด็นเรื่องของการทารุณกรรมนี่เป็นประเด็นที่เขาหยิบยกผมบอกโอ้ตกใจมากทำไมประเทศไทยนี่มีการทารุณกรรมเด็กขนาดนี้ครับคือเดิมทีนี่เราโดนเรื่องแรงงานเด็กนะครับตอนนี้เรากำลังโดนเรื่องมวยครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือยกเอาเรื่องของการที่เป็นอาชีพการที่แบบมีรายได้มีค่าตัวแล้วก็ต้องทำงานทดแทนให้กับพ่อแม่นะถือว่าเป็นการใช้แรงงานเด็กนะที่ผิดกฎหมายอันนี้ไม่ใช่นักข่าวอย่างเดียวอันนี้ยังมีรายงานในกระทรวงแรงงานของประเทศสหรัฐอเมริกาที่จัดประเทศไทยให้อยู่ในประเทศที่มีการละเมิดนะอันดับหนึ่งต่อหาผลงานได้ที่หนึ่งทีนะอาจารย์ครับการที่จะไปแก้ความเชื่อวัฒนธรรมที่มีอยู่ในสังคมมาเป็นร้อยๆปีนั้นอาจจะเป็นไปได้ยากแต่ถ้าจะต้องเริ่มก็ต้องเริ่มจากวันนี้ค่ะต้องทำความเข้าใจกับพ่อแม่เด็กและค่ายมวยต้องผลักดันให้เกิดการคุ้มครองที่จริงจังเพราะถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีพรบ.กำหนดเรื่องของอายุนักมวยอาชีพว่าเด็กจะลงทะเบียนเป็นนักกีฬามวยได้ต้องอายุ15ปีแต่พรบ.กีฬามวยไม่ได้ห้ามไว้ว่าเด็กกี่ขวบถึงห้ามชกนั่นเป็นช่องโหว่ทำให้ทุกวันนี้เรามีเด็กที่ขึ้นชกอยู่กว่า 300,000 คนทั่วประเทศซึ่งมากกว่าจากการสำรวจในปี2007ที่มีเพียง 100,000 คนหลายเท่าตัวค่ะผมอยากจะรู้ว่าเด็ก 200,000 หรือ 300,000 ที่ตอนนี้มีผลกระทบทางสมองชัดเจนแล้วเนี่ยอาจารย์จะทำไงอาจารย์มีข้อเสนอไหมเด็กพวกนี้เข้าไปอยู่ในโรงเรียนปกติเรียนหนังสือปกติแต่ที่อาจารย์บอกว่าอย่างน้อยก็คงไม่จบจบแค่มัธยมเท่านั้นก็คงคิดว่าทางสังคมไทยเองนะฮะหรือคนที่เกี่ยวข้องควรจะต้องมีการติดตามเด็กเหล่านี้แล้วก็จะต้องมองหาเพราะว่าค่าตัวเลขที่เราได้นี่เราเรียกเป็นค่าเฉลี่ยนะฮะคือเป็นค่าที่เราทำจากกลุ่มทดลองแต่ว่าแบบเพราะว่าแบบเด็ก300กว่าคนนี้เราเป็นตัวเลขที่เป็นของกลุ่ม300กว่าคนออกมาเป็นข้อมูลเหล่านี้แต่ว่าเด็กแต่ละคนจะเป็นอย่างไรนี่ยังต้องมาดูแต่ละคนต่อไปดูกันต่อไปเพราะฉะนั้นเราควรจะมีการติดตามหรือเฝ้ามองคนเด็กเหล่านี้ต่อไปว่าเขาจะพัฒนาอย่างไรแล้วก็ช่วยเหลือเขาเพราะว่าจากสติปัญญาที่เราเห็นเนี่ยว่าก็คือความสามารถในการเรียนหนังสืออะไรเนี่ยก็คงจะลดน้อยลงก็จะต้องมาคิดถึงว่าถ้าเด็กเหล่านี้อยู่ในสังคมต่อแล้วไม่ได้ไปเป็นนักมวยอาชีพเพราะความสามารถไม่พอเราจะสร้างการศึกษาที่รองรับเด็กแบบนี้อย่างไรบ้างเพื่อให้เขาดำรงในสังคมต่อไปได้อย่างที่สามารถที่จะแบบคล้ายๆมีอาชีพที่พึ่งตัวเองได้ดูแลตัวเองได้ในอนาคตเพราะเด็กเหล่านี้หลังจาก15ปีเดี๋ยวนี้อายุเฉลี่ยคนไทยก็70กว่าละแล้วจะทำยังไงกับชีวิตช่วงชีวิตที่เหลือของเขาให้เขายังเป็นประชาชนไทยที่มีคุณภาพต่อไปได้ทำมาหากินเลี้ยงตัวเองได้ใช่ค่ะเลี้ยงครอบครัวได้ค่ะครับแต่ก็อยากจะเรียนกับอาจารย์นะฮะว่าถึงแม้ว่าพวกเราจะยอมรับว่า15ปีชกมวยอาชีพได้แต่สมองที่ถูกทำอันตรายจากการชกมวยเนี่ยมันไม่ได้หยุดนะฮะเพียงแต่ว่ามันยอมรับได้เพราะว่าสังคมก็ยอมรับแล้วก็
หรือแม้ทั้งนักมวยผู้ใหญ่ถ้าเราจำโมฮัมหมัดอาลีได้เห็นชัดก็สั่นแบบเป็นเหมือนเป็นพวกปากินสันหน้าสั่นแล้วหรือคุณพยาคุณธรัตของเรานะฮะหรือแสนศักดิ์เมืองสุรินอันนี้ก็มีตัวอย่างนะคือคนที่ชกมวยตอนที่เป็นผู้ใหญ่แต่ก็ยังมีอันตรายต่อชีวิตต่อร่างกายของเขาซึ่งทำให้เขาดำรงชีวิตอยู่ได้ลำบากพูดง่ายๆก็คือการกระทบกระเทือนทางสมองนี่ถ้าตราบใดที่ยังต่อยมวยอยู่เนี่ยมันไม่หยุดถึงแม้เป็นผู้ใหญ่แล้วใช่ไหมฮะครับแล้วยิ่งไปทำกับเด็กๆใช่ค่ะก็ยิ่งเป็นช่วงชีวิตที่มันยาวนานใช่ค่ะคือชีวิตที่เราห่วงก็คือสมองเด็กเป็นสมองที่ยังเติบโตอยู่ไปจนอายุ 20-30 ปีแล้วระหว่างที่สมองกำลังเติบโตแล้วถูกทำร้ายอ่ะการเติบโตก็เติบโตต่อไม่ได้ที่มีอยู่ยังไม่เต็มที่ก็ถูกทำร้ายและเด็กเหล่านี้จะอยู่อย่างไรต่อเพราะเด็กเหล่านี้ก็คืออนาคตของประเทศเราใช่ไหมฮะมวยไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติก็จริงแต่เด็กไทยก็เป็นอนาคตของชาติเช่นกันฉะนั้นผู้ใหญ่อย่างเราๆก็จะต้องช่วยกันเปลี่ยนแปลงให้ศิลปะมวยไทยเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่ให้คุณประโยชน์กับเด็กๆมากมายโดยเริ่มจากเราทุกคนต้องยอมรับปัญหาและสร้างความเข้าใจว่ามวยไทยทุกวันนี้มันส่งผลกระทบต่อสมองของเด็กเมื่อเข้าใจแล้วเราก็ต้องร่วมมือกันทำให้มวยไทยเป็นกีฬาเพื่อฝึกทักษะทางร่างกายให้กับเด็กๆไม่ใช่เป็นการประกอบอาชีพเหมือนทุกวันนี้ค่ะและช่วงหน้าน้องๆจากโรงเรียนหมู่บ้านเด็กจะพาเราไปเที่ยวกันที่ไหนพักโฆษณาสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาชมกันค่ะ